ภาคอุตรดิตถ์ FC นะครับแชมป์ประจำโซนภาคเหนือขออนุญาตเรียนเชิญคุณพนัชยาพอจิตประธานสโมสรอุตรดิตถ์ FC ขึ้นบนเวทีเพื่อรับมอบถ้วยรางวัลและป้ายเงินรางวัลครับสำหรับอุตรดิตถ์ FC นะฮะเก็บแต้มจากการลงเล่น27นัดนะครับได้มา66แต้มชนะ20เสมอ6แพ้แค่1นัดนะฮะคว้าแชมป์โซนภาคเหนือไปครองนะครับพร้อมได้สิทธิ์ในการขึ้นไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนลีกนะครับรับเงินรางวัล1ล้านบาทนะฮะพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศในฐานะแชมป์โซนนะฮะขอบคุณครับและนอกจากอันดับ1แล้วนะฮะเรายังมีเงินรางวัลให้กับอันดับที่2และอันดับที่3ด้วยนะครับซึ่งอันดับที่2ได้แก่หนูนาจอมโหดวัดโบสถ์ซิตี้นะครับโอ้โหชื่อที่ฟังแล้วฮึกเหิมมากเลยนะฮะขอได้เจอตัวแทนทีมขึ้นบนเวทีเพื่อรับป้ายรางวัลนะฮะรวมถึงอีกทีมนึงนะขึ้นมาพร้อมกันเลยก็คือทีม The Cowboy Metro United ครับเรียนเชิญเลยครับกับที่2เนี่ยนะฮะก็ได้เงินรางวัล 500,000 บาทนะครับสามารถที่จะนำไปสนับสนุนทีมเพื่อแข่งในรอบแชมเปี้ยนลีกได้ด้วยนะครับสำหรับทีมที่ได้สิทธิ์ในและในการขึ้นไปเล่นรอบแชมเปี้ยนลีกจะเป็นทีมอันดับ1และอันดับ2นะครับนะครับเดอะคาร์บอยได้ 100,000 บาทด้วยนะครับขอเสียงปรบมือนะฮะสำหรับโซนที่2ครับเป็นโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะนักรบเซไลเมืองเลยยูไนเต็ดครับเรียนเชิญคุณเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลครับประธานสโมสรเมืองเลยยูไนเต็ดขึ้นเวทีเพื่อรับมอบถ้วยรางวัลและป้ายเงินรางวัลครับเมืองเลยยูไนเต็ดนะฮะเก็บแต้มจากการลงเล่น24นัดได้มา55แต้มชนะ17เสมอ4และแพ้3แต้มนะฮะคว้าแชมป์โซนพร้อมจิตประการเล่นรอบแชมเปี้ยนลีกนะนี่เป็นครั้งที่2ของเขาแล้วนะครับที่ได้แชมป์โซนนะครับทีมลำดับที่2และ3นะฮะของโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเชิญขึ้นบนเวทีเลยนะครับก็คือหัวจักรพิฆาตนครราชสีมาห้วยแถลงยูไนเต็ดและทีมอันดับ3นะครับลำดวนเพิ่งศรีสะเกษยูไนเต็ดครับเชิญขึ้นรับป้ายเงินรางวัลครับอันดับ2ได้500,000บาทนะฮะอันดับที่3ได้100,000บาทครับยังอยู่กันที่โซนประเทศไทยตอนบนนะครับก็คือโซนภาคตะวันออกขุนศึกพระเจ้าตากสินบ้านค่ายยูไนเต็ดนะฮะแชมป์โซนภาคตะวันออกสมัยที่2เช่นกันนะครับขอเรียนเชิญคุณวุฒิเอี่ยมแสงผู้จัดการทีมบ้านค่ายยูไนเต็ดขึ้นบนเวทีเพื่อรับถ้วยรางวัลและป้ายเงินรางวัลครับบ้านค่ายยูไนเต็ดนะครับลงเล่น28นัดนะฮะได้มา63แต้มชนะ19เสมอ6และแพ้3คว้าแชมป์ไปครองอย่างสมเกียรตินะครับขอเงินรางวัลด้วยนะฮะ1ล้านบาทครับได้สิทธิ์ไปเล่นพัฒนาอีกทีมนึงนะฮะส่วนที่2และที่3นะฮะเรียนเชิญขึ้นมาบนเวทีเลยนะครับได้แก่เกียวแดงพิฆาตเกาะฟ้า FC และที่3นะครับโรมาสายพันธุ์ใหม่พัทยาดิสคัฟเวอรี่ยูไนเต็ดครับผู้สนับสนุนบอกแจกไม่อั้นนะฮะนะครับเดี๋ยวเราไล่ลงไปนะฮะโซนประเทศไทยตอนล่างนะครับโซนแรกที่จะขึ้นมาบนเวทีนะครับเรือใบสีขาวหัวหินซิตี้แชมป์โซนภาคตะวันตกนะครับขอเรียนเชิญคุณจิรเดชแสนสง่าขึ้นบนเวทีเพื่อรับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลครับหัวหินซิตี้นะครับเก็บแต้มจากการลงเล่น24นัดนะครับได้มา53แต้มชนะ17เสมอ2และแพ้5นะครับคว้าแชมป์โซนพร้อมสิทธิ์ในการขึ้นไปเล่นรอบแชมเปี้ยนลีกครับต่อไปก็เป็นเงินรางวัลของทีมอันดับ2และ3นะครับ
รองแชมป์นะฮะได้แก่นักสู้เมืองนกนักรบสีแดงชัยนาทยูไนเต็ดครับเชิญเลยครับอันดับที่3นะครับเจ้าสัวน้อยอัศมชัยยูไนเต็ดครับตัวแทนขึ้นมารับป้ายเงินรางวัลนะฮะซึ่งเงินรางวัลที่สนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยนะครับสิงห์ดอกบัวมหาวิทยาลัยปทุมธานีคว้าแชมป์โซนกรุงเทพและปริมณฑลขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไตรรัตน์ยืนยงประธานสโมสรมหาวิทยาลัยปทุมธานีขึ้นบนเวทีเพื่อรับมอบถ้วยรางวัลและป้ายรางวัลครับเชิญครับสำหรับมหาวิทยาลัยปทุมธานีนะครับเก็บแต้มจากการลงเล่น24นัดนะฮะมี52แต้มชนะ15เสมอ7และแพ้เพียงแค่2นัดนะครับขอแชมป์โซนพร้อมสิทธิ์ในการเข้าไปเล่นรอบแชมเปี้ยนลีกครับคว้าเงินรางวัล1ล้านบาทด้วยนะครับรองแชมป์ครับขึ้นมาบนเวทีเพื่อรับป้ายรางวัลนะฮะได้แก่ม้าศึกฝั่งทนมหาวิทยาลัยธนบุรีและอันดับ3นะครับทีมนายห้างขายยาเพชรครูสายใหม่ยูไนเต็ดครับเชิญเลยครับตูนยูไนเต็ดนะครับทีมดังจากแดนด้านขวานะครับสถิติคว้าแชมป์โซนสมัยที่4แล้วนะครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณวรศิษฐ์เรียนประสิทธิ์นะครับที่ปรึกษาสโมสรขึ้นรับมอบถ้วยรางวัลและป้ายเงินรางวัลครับผลงานของสตูนนะฮะชนะ14เสมอ5แพ้5เก็บได้47แต้มนะครับจากการลงเล่น24นัดนะครับส่วนรองแชมป์และทีมอันดับ3นะครับรองแชมป์ได้แก่ปืนใหญ่พญาตานีปัตตานี FC และอันดับ3นะครับพัทธิฆาตสุราษฎร์ธานีซิตี้เรียนเชิญทั้ง2ทีมขึ้นรับป้ายเงินรางวัลครับขอบคุณท่านนะ